เสียงเตือนภัยทางอากาศดังไปทั่วยูเครนก่อนที่รัสเซียจะยิงถล่มในหลายพื้นที่ด้วยขีปนาวุธและโดรนตั้งแต่วันที่25ถึง26มกราคม2566โดยยูเครนอ้างว่าสามารถจัดการสอยโดรนได้24ลำและสกัดจรวดได้47ลูกจากทั้งหมด55ลูกซึ่งบางส่วนยิงมาจากเครื่องบินทิ้งระเบิด TU-95 ขณะที่การโจมตีนี้ได้รับผลกระทบใน11แคว้นรวมทั้งเคียฟมีผู้เสียชีวิต11รายบาดเจ็บ11คนและมีอาคารได้รับความเสียหายราว35แห่งด้านเดนิสชามีฮาวนายกรัฐมนตรียูเครนยอมรับว่ามีสถานีไฟฟ้าย่อยหลายแห่งถูกโจมตีส่วนทางวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีก็ชี้ว่าเป็นความพยายามของชาติก่อการร้ายที่ข่มขู่ด้วยการยิงขีปนาวุธโจมตีขนาดใหญ่แต่ล้มเหลวและรัสเซียจะประสบความพ่ายแพ้ในเร็วๆนี้ทั้งนี้หนึ่งในเมืองสำคัญที่ถูกโจมตีด้วยนั้นคือโอเดสซาที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายโดยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกทั้ง21ชาติได้มีการถกเถียงกันหลายชั่วโมงก่อนจะมีมติสนับสนุน6เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงและงดออกเสียง14เสียงซึ่งการได้รับสถานะดังกล่าวนั้นจะทำให้เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวแห่งนี้ได้รับการปกป้องตามพันธสัญญาที่จะต้องไม่จงใจทำลายพื้นที่มรดกโลกและรัสเซียก็เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรนี้รวมทั้งการเข้าให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงินและการฟื้นฟูเมืองให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการคุ้มครองเมืองดังกล่าวแต่ก็ย้ำว่าภัยคุกคามเพียงหนึ่งเดียวต่อเมืองนั้นมาจากระบอบชาตินิยมของยูเครนทั้งนี้คาดว่าการโจมตีทั่วยูเครนของรัสเซียเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีอนุมัติให้ส่งรถถังช่วยกองทัพเคียฟรบท่ามกลางข่าวความขัดแย้งระหว่าง2มหาอำนาจจนในที่สุดสหรัฐก็จำเป็นต้องส่งรถถังเอบรามช่วยเพื่อแลกกับการให้เยอรมนียอมส่งรถถังลีโอพาร์ด2แก่ยูเครนแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทางด้านดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็ระบุว่านี่คือการมีส่วนร่วมในสงครามยูเครนของตะวันตกโดยตรงและลงลึกมากขึ้นทั้งนี้เดิมรัสเซียและยูเครนต่างใช้รถถัง T-72 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยยุคสหภาพโซเวียตในการทำสงครามระหว่างกันโดยนักวิเคราะห์มองว่าการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียเป็นเพียงแค่ความพยายามทำลายขวัญกำลังใจและคาดว่าทั้งสองชาติจะเปิดศึกรบภาคพื้นดินในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลินี้แต่บางส่วนก็สงสัยว่าการที่ยูเครนร้อนรนขออาวุธเพิ่มจากชาติตะวันตกจำนวนมากอาจสะท้อนถึงกองทัพกำลังมีปัญหาใหญ่ในการต่อต้านกับรัสเซีย